ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Dead Frontier 2ครับคุณผู้ชมเพราะเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวซอมบี้นะแล้วก็เป็นเกมฟรีด้วยครับก็ผมไปเลื่อนๆดูในสตรีมครับแล้วก็เจอก็เลยลองโหลดมาเล่นดูครับจะมีเลือกเพศแล้วก็นี่จะเป็นสีผิวนะครับก็มีเลือกหน้าตาด้วยเอาคนนี้ก็จะมีผมสั้นผมหยิกอันนี้ผมกลางผมยาวก็มีครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแบบมัดจุกเอาผมสั้นแล้วครับเอาเป็นสีดำเราเป็นคนไทยผมดำก็มีเขาด้วยเอานิดพอหนวดเอาไหมก็ใส่ชื่อไปครับโอเคเฮ้ยมีปืนให้ด้วยก็จะเกิดที่สถานีตำรวจเลยครับนี่ไหนเราอ๋อผมก็ว่าอยู่มันไม่ใช่คนนั้นคนนั้นผมยิกอ่ะกด E เปิดได้ไหมไม่มีอะไรเป็นช่องเก็บของครับจะมีติดตัวมานี่ก็จะเป็นบันเดดนะแล้วก็กระสุน60นัดไอ้60นัดเลยล่ะก็แถมนี่จะเป็นช่องเก็บของแล้วก็อันนี้เสื้อผ้าใช่ปะสถานะครับด้านซ้ายสุดคุยกับเขาได้กด E ครับอ๋อเป็นการ์ลักเควสประมาณนั้นเนี่ยเป็นเหมือน NPC ใช่ไหมโอเคอันนี้ออกแล้วหรอก็จะมีเมลบ็อกด้วยแล้วก็เวิร์กเบนช์เวิร์กเบนช์ด้วยหรอตอนนี้เรามี50ดอลลาร์ของที่ถูกสุดเนี่ยคือ 1,000 เลยนะโอเคไว้ก่อนอยากยิงซอมบี้แล้วอ่ะป่ะเป็นเมืองชื่อดอลโบครับคือเราต้องไปหาของไปอะไรเงี้ยป่ะผมมีขับรถได้ด้วยหรอแต่ว่าเหมือนมันขาดอะไรไปครับกระสุนมี60นัดเฮ้ยนั่นไงซอมบี้เจอครับดีเจกดอะไรได้มั่งคอนโทรลนั่งได้สีนี่นั่งค้างไปเลยครับเออสีดีกว่าเราควรจะยิงมั้ยเอาไม้ฟาดมันไม่ได้ยินเราด้วยนะไม่มีอ่ะเจ๊ไม่ตายด้วย2ทีไม่ตาย3ก็ไม่ตาย4หัวเบสมีอะไรดอกไม่มีด้วยไม่รู้ว่าถ้ายิงนี่จะมากันเยอะเลยหรือเปล่าสวัสดีครับไม่มีอ่ะตัวนี้ไม่มีแขนด้วยนะผมได้ยินข้างหลังป่ะเสียงไฟเสียงไฟที่รถครับแต่ยิงล่วงเลยซะเข้าไปค้นได้มั้ยเนี่ยมันเห็นเราแล้วอ่ะยิงหัว2นัดเฮ้ยไอ้นี่มันลุกเมื่อกี้เราฆ่าไปแล้วเนี่ยเห็นกับตาเลยมันลุกขึ้นมาครับผมว่ายิงปืนเสียงดังแน่เลยไปดีกว่านี่เป็นกระพันโอ้โหตัวอะไรเนี่ยป้าอ้วนมายืนต้อนรับเฮ้ยนี่มีของกดอีค้างครับได้เป็นเลือดอ๋อคือเราต้องมาเก็บเลือดด้วยเป็นเควสละมั้งเนี่ยอันนี้เปิดได้ปะมีพัซเซิลด้วยครับเป็นเกมแบบต่อท่อใช่ปะได้เสื้อสีเหลืองครับใส่เลยไหนอะใส่แทนสีเขียวเกียร์ดีการ์ดมาแล้วได้ของไหมไม่ได้แค่เป็นการทิ้งเราเปลี่ยนเสื้อแหละมีของเก็บด้วยแฮะเอ้ยทางแยกอุ้ยรีโหลดมันมา2ตัวแล้วแต่ดีนะมันวิ่งช้าอยู่ครับแตกร่วงดิหัวกระสุนนี่ฮะมันไม่ตายใช่ไหมว่าแล้วเชียหัวมันไม่ขาดตายไหมคื
ึ้นเสิร์ชได้นี่น่าจะตายเฮ้ยอะไรอ่ะมีเข้าประตูมาด้วยเปิดประตูได้ด้วยเหรอครับพี่อะไรครับเนี่ยมันเปิดประตูเข้ามาผมได้ยินเสียงประตูเปิดไม่ตายด้วยหัวแตกมันตายเนี่ยมีเปิดประตูได้ด้วยหนีได้เสือกแล้วเฮ้ยมีเสียงประตูเสียงประตูอะไรกันเนี่ยแล้วมันเปิดประตูเสร็จแล้วมันปิดให้เราด้วยนะฉลาดเกินเพื่อนมีใครประกาศวิดีโอเรารีบออกเถอะมีของปะเก็บไม่ได้เมื่อกี้เวลอัพใช่ปะมีตีไหมดาเมจ 5% มียิงกับคนด้วยครับเอานี่เลยครับตีแรงขึ้นทุกอย่างเลย 5% ครับจัดปะวันนี้มีซอมบี้ปีก่อนโดดตายสิมีเสียงประกาศครับเหมือนมาจากวิทยุละมังนะทางนี้นับตีแรงแล้วนะตีแรงแล้วนะมันเกือบโดนดีนะมันไม่วิ่งเร็วครับมันแค่แบบอึดอะแต่อึดทุกตัวเลยนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไม่ตายเลยครับยิงนะสิลืมรีโหลดเหลือนัดเดียวดีกว่าแต่ตัวนี้อึดครับเกือบล่วงอันนี้ได้หมวกแต่ว่าไปลบ EXP กับไฟล์อัปเกรดนะเดี๋ยวเรารีโหลดก่อนมีคนมาเปิดประตูได้ด้วยเหรอคือหมวกมันไม่ดีอ่ะเราต้องเก็บไหมคือมันแบบลบหมดเลยอ่ะปะจะมีคนเข้ามาไปดีกว่าคนที่ไม่ใช่คนทางออกอันนี้คือทางออกนี้เขามีเขียนไว้ให้ครับก็มีตึกอีกเยอะแยะเลยครับนี่ก็จะเป็นเควสใช่ป่ะโอ้ไก่เนี่ยยิงซอมบี้เล่นโหลดยิงเล่นเกมปืนเสียงไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะแต่ก็สะดวกดีครับก็เป็นแบบลุทของถ้ามีเพื่อนเล่นเนี่ยน่าจะสนุกกว่านี้ผมไม่มีโอเคมาไปยิงซอมบี้เล่นเหรอหาของไปก็ไม่เจออะไรเท่าไหร่เลยยิงให้กระสุนรุ่นหมดมาเลยครับมีแต่ฮิตช็อตแล้วก็ซอมบี้ตัวเล็กๆเนี่ยไม่มีอะไรให้คนเลยนะนี่จะเป็นโฮเทลโรงแรมเราไม่สนมาเพื่อฆ่าซอมบี้เป็นนักฆ่าซอมบี้ครับเออล่วงวิ่งดูข้างนี้นะสิโดดไปเจ๊คนไม่ได้ด้วยรถตำรวจโอ้ตรงนี้ซอมบี้เยอะสักหน่อยเลยคือแบบยิงหัวนะเดี๋ยวยังไม่ตายเลยนะซอมบี้ใช้ได้นี่วันนี้เอาแขนมาบังนี่เอ้ารีโหลดก่อนแต่กระสุนเรามันไม่พอไปข้างหลังมา2ตัวนะครับมาเลยครับกระสุนเหลือน้อยอย่างแน่นตัวนี้เหลืออย่างแน่นนี่มาเหลือ18ครับมานะครับมายิงเล่นหาของมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่ครับยิงดีกว่ายิงมันว่ะโดนมันโยกหัวไม่โดนไม่โดน
นี่มันเอามือมาบังเดี๋ยวสามนัดยิงไม่หมดนะครับมันมาเรื่อยๆมันเหมือนมันเกิดมาใหม่ก็โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับเกม Dead Frontier 2นะก็จบไว้เท่านี้แล้วกันนะเป็นเกมฟรีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับใต้คลิปสามารถโหลดเล่นได้ฟรีเลยครับอันนี้ถ้าดูทางนี้จะเป็นเกมเก่านิดนึงนะแต่ก็ถ้ามีเพื่อนหรืออะไรนี้น่าจะสนุกครับเล่นคนเดียวแล้วมันเหงาๆไปหน่อยก็ไปจอยกับคนอื่นเขาดีกว่าก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วรักษาสุขภาพด้วยครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย